เมื่อไหร่จะได้ไปทำงานที่อิสราเอลคำถามยอดฮิตที่ถามกันมามากที่สุดในช่วงนี้คนใหม่ยังไม่เคยไปอิสราเอลมาก่อนเลยได้บินไปทำงานที่อิสราเอลแล้วจริงหรือไม่เดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์หาคำตอบในเรื่องนี้ให้ทุกคนได้รับทราบนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับคลิปนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของช่องลุงหน่อยไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับหน่วยงาน TAC Thailand หากต้องการข้อมูลที่เป็นทางการให้ไปติดตามที่หน้าเพจ TAC Thailand เท่านั้นนะครับวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันมีอยู่2ประเด็นคำถามนะครับผมขอเริ่มจากประเด็นหลังก่อนนะครับก็คือประเด็นที่ว่าคนใหม่ยังไม่เคยไปอิสราเอลได้บินไปทำงานที่อิสราเอลแล้วจริงหรือไม่ถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ยังไม่มีสงครามที่ก่อนวันที่7ตุลาละกันนะครับผมฟันธงไปได้เลยว่าไม่มีทางเป็นจริงนะครับเพราะว่าทางอิสราเอลและไทยมี MOU ร่วมกันที่การจะส่งจะต้องผ่านโครงการ TAC Thailand เท่านั้นและต้องมีการสมัครมีการคัดเลือกมีการสัมภาษณ์มีการตรวจสุขภาพนะครับตรวจประวัติอาชญากรรมเยอะแยะไปหมดนะครับกว่าจะได้ไปทำงานที่อิสราเอลมีหลายขั้นตอนมากแต่ตอนนี้พอมันเป็นสภาวะสงครามผมไม่แน่ใจนะครับว่าทางการอิสราเอลจะทำการฉีก MOU เล็กๆไปหรือเปล่านะครับคือถ้าเป็นเรื่องจริงนะแสดงว่าอิสราเอลฉีก MOU ไปแล้วนะครับแต่ก็คงฉีกเล็กๆอย่างว่านะครับเขาคงไม่กล้าที่จะเอาคนใหม่ไปมากนะครับแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าช่วงเดือนธันวาที่ผ่านมาน่ะจริงๆก็มีแรงงานที่ไปทำงานอิสราเอลโดยไม่ผ่านกรมนะครับแต่เป็นคนเก่าซึ่งเขาสามารถออกวีซ่าการไปทำงานที่อิสราเอลให้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนเก่าที่เคยไปทำงานที่อิสราเอลมาก่อนแล้วทำไมเขาไม่เอาคนเก่าเขาจะมาเอาคนใหม่ไปทำไมนะครับอันนี้เป็นข้อคำถามข้อสงสัยผมตัวใหญ่ๆเลยนะในคำตอบที่2นะครับก็คือถ้ามันเป็นเรื่องไม่จริงอันนี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นแบบนี้นะครับแบ่งออกเป็น2หัวข้อครับ1เป็นความพยายามของล่ามและบริษัทจัดหางานอิสราเอลที่ต้องการคนใหม่ไปทำงานนะครับเพราะการที่ได้คนใหม่ไปทำงานแน่นอนนะครับข้อเท็จจริงก็คือเขาจะได้ค่าบริการจัดหางานนะครับแล้วที่ได้ข่าวตามหน้าเฟซอันนี้จริงไม่จริงผมไม่รู้นะมีการเรียกเก็บเงินแสนกว่าบาทนะครับบางข้อมูลถึง150,000เลยซึ่งมากกว่าที่กรมเรียกเก็บแรงงานที่ไปกับโครงการ TAC เกือบ2เท่าเลยนะเพราะว่าไปกับโครงการ TAC Thailand ก็คือประมาณ 70,000 กว่าบาทแต่สุดท้ายทางการอิสราเอลไม่ออกวีซ่าทำงานให้ครับเพราะเขายึด MOU กับไทยอยู่โดยที่จะต้องจะส่งผ่านโครงการ TAC Thailand เท่านั้นข้อที่2มีมิจฉาชีพพยายามสร้างกระแสแอบอ้างมีการตามน้ำจากการที่ล่ามและบริษัทจัดหางานอิสราเอลได้ประกาศนะครับว่าต้องการคนใหม่ไปทำงานสามารถสมัครมาทำงานได้นะครับพวกนี้เป็นมิจฉาชีพเต็มรูปแบบนะครับแล้วเขาพยายามปั่นข่าวเพื่อที่จะสร้างกระแสว่าตอนนี้คนใหม่ไปทำงานที่อิสราเอลได้แล้วนะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือว่าสามารถเข้ามาทำงานที่อิสราเอลได้จริงนะครับก็จะมีคนมาติดต่อเขาเยอะๆพอติดต่อเขาเยอะๆเขาก็จะเรียกเก็บเงินข้อที่2นี้น่ากลัวมากนะครับข้อแรกเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าล่ามพยายามยื่นเอกสารแต่สุดท้ายถ้าทางการอิสราเอลปัดตกก็ไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอะไรนะครับแต่ข้อที่2เนี่ยมิจฉาชีพรับไปเต็มๆนะก็คือเขาหลอกลวงเรา 100% เลยเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังนะครับว่ามันจะเป็นมิจฉาชีพมาหลอกลวงเงินเรานะครับในความคิดเห็นส่วนตัวของช่องลุงหน่อยเชื่อว่าไม่จริงครับเพราะผมยังไม่เคยเห็นใครมาโพสต์บอกว่าได้มาทำงานที่อิสราเอลแล้วโดยไม่ผ่านกรมการจัดหางานหรือไม่ผ่านโครงการ TAC Thailand นะครับต้องแยกประเด็นดีๆนะเพราะว่าคำว่าคนใหม่มีการสับสนหลายอย่างนะครับบางทีนะครับการที่นายจ้างเขาให้บริษัทจัดหางานเอกชนหรือล่ามนะครับช่วยหาคนงานให้นะครับ
ขาก็เรียกว่าคนใหม่เหมือนกันในกรณีที่เอาคนเก่าจากนายจ้างอื่นมาทำงานนะครับเขาก็เรียกว่าคนนี้ก็คือคนใหม่ของเขาเพราะฉะนั้นใครที่เห็นข่าวหรือเห็นโพสต์ต้องถามเขาเลยว่าเขาไม่เคยมาทำงานอิสราเอลใช่ไหมไม่ใช่ว่าเคยมาทำงานแล้วนะครับอันนั้นไม่นับนะครับแต่ถ้าใครมีข้อมูลนะครับว่าเขาหรือว่าคนคนนั้นไม่เคยมาอิสราเอลเลยจู่ๆสามารถสมัครแล้วก็มาทำงานที่อิสราเอลได้โดยไม่ผ่านโครงการ TAC Thailand ขอหลักฐานนะครับแจ้งแหล่งข้อมูลมาให้หน่อยนะครับผมจะได้เอามาวิเคราะห์ข้อมูลและจะได้บอกกล่าวกับคนอื่นต่อไปนะครับแต่เท่าที่ดูไม่มีครับส่วนมากก็คือปั่นข่าวขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าใครได้มาทำงานที่อิสราเอลแล้วโดยไม่ผ่านโครงการ TAC Thailand แล้วเมื่อไหร่กรมจะอนุญาตให้มาทำงานที่อิสราเอลล่ะคำตอบก็คือรอกรมแจ้งเท่านั้นครับเหมือนจะเป็นคำตอบที่กวนๆเนาะแต่มันเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าหน่วยงานราชการนะครับเวลาเขาจะพูดอะไรนะครับมันต้องมีความชัดเจนแล้วแสดงว่ามันมีการประสานงานพูดคุยกันกำหนดวันที่ชัดเจนกำหนดคนที่จะไปทำงานแล้วเขาถึงจะประกาศออกมาแบบเป็นทางการได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครตอบได้หรอกครับว่าเมื่อไหร่กรมจะอนุญาตให้ไปทำงานที่อิสราเอลแต่ถ้าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะถ้าจะให้ผมวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผมว่าอีกไม่นานแล้วเพราะผมทราบมาว่ามีการเคลื่อนไหวติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งไทยและอิสราเอลกันบ่อยมากขึ้นนะครับเมื่อเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาก็คงจะประกาศอย่างเป็นทางการออกมาเมื่อนั้นนะครับคำว่าอีกไม่นานของผมมันคือเมื่อไหร่นะครับผมก็ต้องขอย้อนไปเมื่อวันที่23ตุลาคมนะครับผมเคยวิเคราะห์ข้อมูลเคยทำคลิปว่าเดือนไหนที่คาดว่าจะได้บินไปทำงานที่อิสราเอลนะครับผมวิเคราะห์ข้อมูลของสถานการณ์ผู้สมัครไปทำงานอิสราเอลรุ่นที่17หลังเหตุสงครามเมื่อวันที่7ตุลาคมนะครับซึ่งในคลิปนั้นผมก็วิเคราะห์ไว้ว่าช่วงเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนเป็นช่วงโซนสีแดงนะครับไม่สามารถจัดส่งได้แน่นอนนะครับและผมมองว่าช่วงเดือนธันวาจนถึงมกราคมอาจจะสามารถจัดส่งได้นะครับแต่ก็โอกาสยากนะครับที่จะจัดส่งไปเพราะว่ามันจะต้องผ่านขั้นตอนของการเจรจาพูดคุยกันอยู่และสุดท้ายผมก็วิเคราะห์นะครับว่าช่วงที่จะสามารถจัดส่งไปได้ก็คือเดือนกุมภาพันธ์2567ผมให้เป็นสีเขียวไว้นะครับถ้าย้อนมาวันนี้นะครับวันนี้ที่ผมอัดคลิปก็คือวันที่2มกราคม2567สถานการณ์ทุกอย่างผมยังเชื่อมั่นว่าเดือนกุมภาพันธ์น่าจะจัดส่งได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับเน้นย้ำทุกครั้งว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของทางช่องลุงหน่อยนะใครจะเชื่อไม่เชื่อนะครับก็สุดแล้วแต่ใจแต่ละคนนะแต่อย่าเอาผมไปอ้างอิงนะอย่าเอาผมไปโทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่แล้วบอกว่าช่องลุงหน่อยบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์จะจัดส่งได้จริงหรือไม่อย่าเอาไปอ้างนะครับหากคุณไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดนะครับหากคุณไม่ชอบในสิ่งที่ผมวิเคราะห์คุณก็อย่าอ้างชื่อผมไปสอบถามเจ้าหน้าที่งานเขาเยอะอยู่แล้วนะครับเขาต้องมารับโทรศัพท์พูดตรงๆนะมันก็ทำให้ผมได้รับผลกระทบเอาเป็นว่าข้อมูลที่ผมวิเคราะห์ให้ฟังก็ฟังหูไว้หูนะครับประกอบกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้เราทราบในอนาคตบนหน้าเพจ TAC Thailand นะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ